เพื่อนเพื่อนอันพามาดงมาน้อยตอบนะคะจะเก็บมาน้อยตอบไปกับน้ำพริกนะคะถ้าลูกเขาสุกแล้วมันก็จะสีแดงแดงนะคะถ้าลูกไม่สุกมันก็จะเขียวเขียวนะคะเนี่ยหลายคนเคยเห็นแล้วเนาะเนี่ยถ้าไม่สุกก็จะเขียวเขียวอันนี้ดอกเขาก็สีขาวๆเหมือนตำลึงนะคะอันพาทุกคนเก็บด้วยดีกว่านะคะจะได้เห็นภาพเนาะมะน้อยก็จะลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะลูกน้อยๆนะคะเก็บด้วยกันค่ะปลูกอันยังก็ได้กินอันนั้นเนาะปลูกบ่อน้อยได้กินบ่อน้อยนะจ๊ะปลูกบ่อแตงได้กินบ่อแตงเนาะอันที่เขาแก่แล้วก็ปล่อยเขาแตกอะค่ะเนี่ยแก่แล้วก็จะแตกเป็นเมล็ดอย่างเงี้ยมะน้อยต๊อบนะเจ้าก็เดี๋ยวเสร็จจากบวบไอ้บวบจิ๋วนี่ค่ะเดี๋ยวอันก็จะพาไปเก็บบวบเหลี่ยมนะคะอันนี้ค่ะลักษณะเขาแก่แล้วก็จะเป็นลูกสีส้มๆแล้วมีเมล็ดข้างในเหมือนอะไรนะเหมือนลูกตำลึงอะค่ะเฮาครบในมันจะต๊อบแต๊บต๊อบแต๊บถ้าดิบก็จะลูกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมลูกโตแดงๆกินได้นะคะเม็ดมันแข็งแล้วอร่อยมากค่ะเวลากินก็ครบตับๆแทบแทบนะคะอร่อยค่ะแต่ถ้ามันแก่เกินไปอย่างนี้ก็ปล่อยเขาไปค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ไปเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆบวบจิ๋วค่ะคือมะน้อยตบนะคะก็ภาษาเหนือห้องมะน้อยตบก็จะมีแบบอันนี้ก็ลูกอ่อนนะคะลูกแก่ขึ้นมาหน่อยนะคะลูกก็แก่แล้วแก่จัดก็จะเป็นสีแดงๆอันนี้ยังกินได้นะคะก็เอาไปเพาะเป็นเมล็ดพันธุ์ได้นะคะไปตากแห้งนะปลูกในปีต่อไปได้นะคะเราจะไปลวกกับน้ำพริกปลาทูนะคะเดี๋ยวอันพาไปเก็บบวบเหลี่ยมต่อเลยค่ะวันนี้เก็บผักทั้งวันเลยค่ะ